สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกาฟิวบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงสาวไทยฟอร์มแรงอย่างต่อเนื่องนะครับไล่ตบฟิลิปปินส์3-1เซตคว้าชัย2นัดรวดในศึกวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปี2019นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในการแข่งขันกันเลยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลอาเซียนกลางปี2019หรือ Z Thailand Volleyball Invitation 2019วันที่2เสาร์ที่21กันยายน2562ณ Terminal Hall 1ศูนย์การค้า Terminal 21โคราชจังหวัดนครราชสีมานัดที่2ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์ซึ่งการแข่งขันในเกมแรกไทยชนะเวียดนามไป3-0เซตส่วนฟิลิปปินส์แพ้อินโดนีเซีย2-3เซตโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ส่งผู้เล่นลงสนาม6คนแรกนำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัศดาวนึกแจ้งปื้มจิตถิ่นขาวมณิกากันทองพิมพิชยากกลำชัชชุออนโมกศรีและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระนะครับในการแข่งขันในเซตแรกนักตบสาวไทยยังคงออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงและทำแต้มแรกเรียกเสียงฮือฮาได้หลายครั้งก่อนจะเอาชนะไปได้แบบขาดลอยด้วยคะแนน25-13นำไป1-0เซตพอมาถึงเซตที่2ฟิลิปปินส์ทำได้ดีขึ้นนะครับเซตนี้สกอร์สูสีกันแต่ว่ามาจนถึงท้ายเกมแต่สาวไทยอาศัยเสียงเชียร์นะครับได้ทำแต้มฉีกหนีไปก่อนเอาชนะไปได้ด้วย25-21นะครับได้ขึ้นนำไป2-0เซตนะครับพอมาถึงเซตที่3เป็นฟิลิปปินส์นะครับได้โอกาสขึ้นนำไทยตั้งแต่กลางเซตเลยนะครับซึ่งต้นเซตเนี่ยจะสูสีกันพอถึงกลางเซตเนี่ยฟิลิปปินส์ฉีกหนีไปก่อนและสามารถนำไปได้หลายแต้มนะครับและรักษาความได้เปรียบเอาไว้ได้ก่อนที่จะเบียดเอาชนะสาวไทยไปได้อย่างสนุกเลยนะครับอันนี้ฟิลิปปินส์ก็ชนะสาวไทยไปได้ด้วยคะแนน25-23ไล่ตามมา1-2เซตนะครับพอมาถึงเซตที่4เกมสนุกสูสีมากเลยนะครับเกมที่4นะครับแต้มมาเท่ากันที่13-13แต่ว่าชาติไทยนะครับทีมสาวไทยก็ค่อยๆทำแต้มหนีห่างจนสุดท้ายแล้วสาวไทยก็เอาชนะไปได้นะครับด้วยคะแนน25-20จบเกมชนะไป3-1เซตนะครับก็สรุปผลการแข่งขันไทยชนะฟิลิปปินส์3-1เซตด้วยคะแนน25-13 25-21 23-25 และ25-20นะครับอันนี้ก็เป็นการแข่งขันนะครับซึ่งสาวไทยชนะไป2เกมรวดมีอยู่6แต้มนะครับ6คะแนน6คะแนนเต็มเลยนะครับนำเป็นอันดับ1ของกลุ่มส่วนฟิลิปปินส์แพ้2เกมรวดหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์อย่างแน่นอนแล้วนะครับการแข่งขันคู่ที่2อินโดนีเซียพบกับเวียดนามวันนี้5:00 น.นะครับตอนนี้ก็กำลังแข่งขันอยู่นะครับพอดีวันนี้ตอนแรกว่ายอดจะลงคลิปมาให้ทุกคนได้ทราบกันแล้วแหละพอดียอดมีลูกค้าเข้าในการทำผมนะครับยอดก็เลยมาอัปเดตข้อมูลช้าหน่อยก็ขออภัยในหน้าที่นี้ด้วยนะครับสำหรับโปรแกรมการแข่งขันในวันพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้ายวันที่22กันยายน2562นะครับเวลา 14:00 น.ฟิลิปปินส์พบเวียดนามนะครับแล้วก็นัดสุดท้ายของสาวไทย 5:00 น.นะครับ 17:00 น.ตรงนะครับ 17:00 น.ตรงนะครับก็สาวไทยพบกับอินโดนีเซียนะครับสาวไทยพบกับอินโดนีเซีย PPTV และ SMM TV ถ่ายทอดสดให้แฟนๆวอลเลย์บอลได้เชียร์กันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ
ช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ